ในตอนนี้นะเราได้มาจุดในบริเวณที่เรียกว่าอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าสุสานนัทซินนะอยู่แถวๆนี้นะและตอนนี้ห้องที่ผมเล่นที่ใช้เล่นคอมเนี่ยก็เปิดแอร์นะฮะไม่รู้ว่าแอร์เสียงแอร์เข้าไหมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างที่จะแบบว่าเก่าแล้วนะอาจจะมีเสียงดังไปบ้างนะถ้าเขาก็ขออภัยด้วยนะแล้วเราก็มาหาทางเข้าดีกว่าจะไปอยู่ไหนได้นะต้องอยู่แถวนี้แหละตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะอยู่ด้านล่างน่าจะอยู่ชั้นล่างนะฮะน่าอยู่ชั้นล่างขวางทางจังโดซะเลยโดตังซะเลยนี่ต้องเข้าซอกนี้เป็นแน่แท้นี่เราเจอแล้วนะเข้าไปเลยครับหันซ้ายขวาโล่งซ้ายเคลียร์ดึงจิ้มตาหัวกะโหลกเขาให้เปิดเดี๋ยวนะผมขออนุญาตปิดพัดลมก่อนหนาวแล้วเริ่มหนาวแอร์เริ่มเย็นโอเคเปิดแอร์แล้วไงโอ้ปิดแอร์ปิดพัดลมนี่ร้อนเลยเปิดพัดลมต่อแล้วเดาใจตัวยังไม่ถูกหนู3ตัวสร้างบ้านเอาไม่ใช่เอาหนูว่ายน้ำไปหมดเลยยังไงครับก็ต้องหาทางไปเหมือนเดิมนะค่าหัวขึ้นอีกแล้วอ่ะต้องมีศัตรูแน่เลยจริงไหมจริงไหมจะลงน้ำทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวงงวะเนี่ยจะลงน้ำทำไมอยู่บันไดด้วยปีนบันไดกันดิบันไดปีนไม่ต้องมั้งนะไปทางเนี้ยเลาะกำแพงตะไคร้ดิถูกแล้วเอ้ยตะไคร้มันผักตะไคร้ตะไคร้โอ้ยากภาษาไทยยากโอ้ยมันนี่เป็นคล้ายๆเป็นลังพวกเก็บวายอย่างเงี้ยป่ะเป็นถังๆอย่างเงี้ยใส่สีแดงเข้ามาหน่อยนะโอ้โหยิงทันทีเลยสีแดงอ่ะถังแดงๆนี่ชอบยิงนัก Exit the wild เสร็จแล้วที่เก็บวายจริงอ่ะโอ้นี่เราต้องหาทางฆ่าทุกคนอย่างสเตลนะครับสเตลแล้วเราก็รีบขึ้นไปก่อนมันจะตามมันขึ้นมาก็แทงเลยครับสเตลจริงๆด้วยนะฮะเป็นที่สเตลมากนะเลยคนหนึ่งอะอยู่ไหนอยู่นี่โดดไปเลยอ้าวไม่ถึงโดดไปถึงยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นะแม่ยังรอดอยู่เดินทางนี้ใช่ไหมเดินกลับไปแล้วนี่วะรอครับโดนแน่เรียบร้อยโอเคไปต่อโล่งทางเคลียร์อันนี้คืออะไรกดไม่ได้กดชิปไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางไหนดีทางนี้แล้วกันมันเป็นทางที่น่าจะไม่มีทางไปเนี่ยเราลองดูไม้ดิบไม้มันเชื่อมต่อไปตรงนี้ปีนตรงนี้เลยกันเลยได้ไม่ก็ผมอัดเป็นนี่ไงอัดเป็นคือระหว่างทางไปดำเนินเรื่องก็หยุดถ่ายไปก่อนไม่งั้นเราจะรู้ไม่เหรอว่าทุกครั้งที่ปิดประตูคือถ่ายอยู่ไม่รู้ค่ะอ้าวก็มองไปแล้วว่าผมปิดประตูคืออันเฮ้ขออภัยนะครับโอเคถึงไหนแล้วลืมเลยหาทางปีนใช่ไหมอ๋อเนี่ยไอ้ท่อนไม้เนี่ยใช่ไหมจะไปไหนวะมีรั้วเหล็กอยู่อ่ะเฮ้ยตู้ไม้นี่ยังไงวะตู้ไม้น่าสงสัยโดดปีนไหมปีนไม่ได้เฮ้ยทางไหนเอ้ยงงจริงเอ้ยนี่งงจริง
เนี่ยมีทางม้าอยู่เนี่ยเดินไปเฮ้ยหรือว่านี่ไงปัดโถเอ้ยงงตั้งนานเพราะงงงงมุมกล้องแทนทีนี้นี่ไงปัดโถโอเคถึงแล้วได้ยังเนี่ยแค่ขึ้นได้เฉยนั่นไงมามุมกล้องแม่งล็อกทางให้กูเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเลอะตกวิ่งเลยครับวิ่งเลยเท้าไวเกินเป็นอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบอีกสักรอบนึงจะเป็นอะไรไปรอบแรกปีนมาแล้วปีนสักรอบนึงจะเป็นอะไรไปเป็นดิเป็นอะไรเป็นคนไม่มีฝีมือคนไม่มีฝีมือวัดโดดไต่อ้อนี่โดดทางนี้ปะโถปีนไปเลยมุมกล้องมันงงนะเนี่ยชอบล็อกให้บ่อยจังไอ้ที่ไม่ควรจะล็อกไม่ก็ดันล็อกให้ตู่เอาบันไดมีไม่ขึ้นก็ขึ้นทางรางไม้นะอุ๊ยโอ้มีการนี่ว่ะลืมดูจับฆ่าเลยลืมดูไม่เป็นไรฆ่าทันอยู่เอ้ยข้างตรงนั้นมีอะไรมีหีบด้วยอ่ะโอ้โหนี่จุดแดงเพียบเลยลงก่อนได้แล้วเผื่อมีใครเดินมาไม่มีนะโอเครู้สึกจะโอ้โหเกาะพี่กรออุ้ยแอบอันนี้มาเป็นไอ้นี่นะชั้นหนังสือต้องหาทางขึ้นให้ได้อย่างเดียวนะจะเป็นแรงไว้ถ้าเราวิ่งเข้าไปบวกเลยอะจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมันคงไม่เฟลใช่ไหมโอ้ยมายืนจ้องอยู่เลยไม่มีใครเห็นโอเคไปไม่มีใครเห็นแล้วก็ไม่มีทางไปด้วยโอ้ต้องลุยไปจริงเหรอเอามีดดีกว่ามีดลุยก็ลุยอะแต่ก่อนเปิดก่อนได้เปรียบใช่ไหมเปิดก่อนได้เปรียบมีใครมาดูไหมไม่มีใครมาดูเลยสงสารเลยไม่ได้ยินเสียงปืนเพื่อนล้มลงไม่มีใครมาดูสงสารเฮ้ยจะเดินมาปะเนี่ยอุ้ยล็อกเป้ายิงตายน่าสงสารเลยเห็นคนชูมือมาหาเองแม่งก็ยังสงสัยอานันท์ศพล็อกป้าเอาติดเอาติดยังไงติดยิงหมดแล้วกระสุนหมดแล้วแต่คนก็ตายหมดแล้วเช่นกัน3คนชั้นล่างตายหมดแล้วด้วยปืนจริงๆน่าจะไปซื้อกระสุนให้เยอะนี้ปืนมีที่เก็บเสียงไอ้สิโอยิงไม่มีใครอเลิร์ทเลยปืนดีใส่ที่เก็บเสียงทำไมเราต้องปีนมาทางนี้อ่ะเอ้ยเฮ้ยมุมกล้องแม่งล็อกเขาคงให้เราไปทางนู้นนะถูกแล้วทางนู้นคงถูกแล้วคงถูกแล้วนี่ไงคงถูกแล้วใช่ป่ะเออนี่ไงนี่โดดขึ้นไปอุ้ยเกือบปีนแอบก่อนบอกให้ปีนแอบปะโถเอ้ยลงเอ้ยพอปีนแอบล่อมาจับของอ้าวอุ้ยเอาล่วงอ้าวล่วงไปแล้วก่อนคนแรกเลยเตรียมมีดไม่ใช่ดาบมันนอนดาบที่โดนทหารไม่ดีมีดดีกว่าเยอะดาบอันนี้นี่ไงดาบอันเนี้ยดีกว่าที่เราใช้ขอเก็บไปใช้แทนได้ไหมเหมือนกันเปล่าวะเจ้าดาบอันเนี้ยทิ้งดาบไงอ่ะไม่คือเจ้าดาบอันเนี้ยโอ้ไม่เอาได้ใช้แต่มีดก็ได้แหมต้องหาทางขึ้นต่อโอเคเกือบจะไม่โอเคตัวนี้โดดได้ใช่ไหมโอเคไม่ได้สินะ
ลงแล้วกันลงลงลงถ้าก็มีทางขึ้นตรงนี้นี่หว่าก็ไต่ไปใช่ไหมไม่ใช่ขวานหยิบขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้ทิ้งทำแล้วหยิบขึ้นมาทำไมงงผ้าธงบังธงบังเราปีนตรงนี้ก็ได้ดีกว่าโถสเตลได้แต่เราไม่ทันแล้วไม่ทันเสียแล้วทางขึ้นอยู่นะอ๋อนี่ขึ้นฝั่งนี้ไปโถโอ้ยเปิดแอร์แล้วหวัดเริ่มกินคนร่างกายอ่อนแอเอาอีกได้ต่อยแล้วยากเริ่มยากแล้วเริ่มยากศัตรูไม่ยากหรอกยากให้ตรงหาทางไปนี่โอเคอ๋อโคมไฟตรงนี้ก็มีให้ปะโถเอ้ยไม่รู้ไม่เห็นตั้งนานเฮ้ยไม่โดดละวะไอ้สิโอ้ทำใจหายอีกแล้วเฮ้ยมีคนเห็นนะต้องรีบปีนแล้วไม่งั้นมันยิงแน่เลยจะไปทางไหนได้ฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ต้องขึ้นก่อนอะเนี่ยขึ้นต้องขึ้นตรงนี้ก่อนเนี่ยขึ้นแล้วยังไงต่อขึ้นยังไงต่อเฮ้ยเชือกขาวนี่เกาะได้ใช่ไหมโอเคโดดไปเลยแหวกโดดลงมาดิโดดมามันมันมานั่งดูไงไม่รู้อะเฮ้ยก็มานั่งดูเนาะเอาหาไม่เจออีกเอาเจอหาไม่เจออีกเนาะเจอโอ้ขึ้นมาได้ไหมขึ้นให้ก็ได้ลงมาขึ้นแล้วลงมานั่นแหละเอาที่เดนเบตตีน่ะเชือกความบางงานทางเราเสียเวลาโยนทิ้งเลยตกไปชั้น2เสียดายไม่ลงชั้น1อ่ะถึงแล้วอย่างเว้ยยังมีกันเนี่ยโอ้โหสูงซะด้วยนะทำมาแบบกูไม่ขึ้นก็ได้นะเชิบขึ้นตรงนี้แล้วยังมีไม้ให้เดินอยู่แล้วก็ขึ้นป้ายมีการคนนึงทำไงดีเอาล่วงเอาตายเฉยเว้ยโอเคดีสะดวกสบายดีเฮ้ยโอ้ยวิ่งเลยโดดไปเลยกาดตายแล้วปล่อยมันมีกระโดดข้ามฝั่งโน้นโอเคไปน่ามีบันไดปีนขึ้นไปแล้วก็มาทางนี้ปีนวนเรื่อยไปไต่กำแพงอีกโอ้โหใครว่าทำตะขอเลยไปตรงนี้เนี่ยมีคนเห็นแน่เลยแน่มันต้องมีนั่นแหละครับไอ้นี่ยังไม่เห็นอย่างเนี้ยไอ้คนเดินตรงนี้ไม่เห็นหรอโชะโชะเอาฮิตเดนเบตตีจับซะเลยจับแล้วโยนล่วงไหมไม่ล่วงแต่ตายเว้ยไม่ล่วงแต่ตายสงเคราะห์ไปนอนเป็นเพื่อนไอ้คนด้านล่างหน่อยดิหายไปเลยปล่อยมันแล้วกันปล่อยมันทางไหนต่ออ๋อนี่ขึ้นนี่ไม่ใช่ทางไหนต่ออะเดี๋ยวงงหน้าต่างนี่ไงเดี๋ยวท่านผู้ชมสักครู่หนึ่งครับ
จามโอ้เปิดแอร์แล้วหวัดกินลืมปิดพัดลมด้วยประเด็นหนาวเลยเป็นหวัดแล้วเนี่ยโอ้เริ่มจะเป็นหวัดเอ้ยไม่น่าเปิดแอร์เลยตัวมันต้องไปทางนู้นดีกว่านี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นไปเดี๋ยวทำนี่ทางนี้ทางนี้มีรอยอยู่มีรอยหวัดรับทานเป็นหวัดที่เรียบร้อยแล้วคนเล่นเบรเซเตอร์ได้รับหวัดหนึ่ง EA หวัดหนึ่ง EAโอ้ถึงแล้วใช่ไหมถึงสักทีก่อนหาของค้างรูดถ้าในระบาดหนึ่ง EA เป็นเวลาต่อเนื่อง3วันเลยไหมครึ่งชั่วโมงพอมั้งเสียงคงจะเริ่มอาจจะเริ่มแปลกไปนะว่าเริ่มเป็นหวัดแล้วนะมั้งหรือเสียงเหมือนเดิมไม่รู้แหละเพราะว่าค่อยๆฟังด้วยกันถึงแล้วนะครบ6ซิลแล้วซิลสุดท้ายทินน้ำเลยจิบน้ำจิบน้ำ6ซิลแล้วซิลสุดท้ายได้มาแล้วแต่มันจะยังไม่เป็นสิ่งท้ายสุดที่เราจะทำในคลิปนี้วัดท้ายสุดคือผมต้องไปนอนพักแล้วโอ้ยแล้วก็จะตัดไปที่เมืองของเรานะฮะเราจะกลับไปเอาซิลทั้งหกนี้ก็ไปใส่เมืองของเรานะโอเคตัดคลิปเนี่ยแล้วก็มาถึงนะซิลทั้ง5อันอย่างผมเซนสังเกตว่าผมใส่ไปแล้วอันหนึ่งนี่อันนี้อันเป็นรูป Hidden Blade ใส่ไปแล้วอันหนึ่งอันได้ตามในเรื่องอ่ะใส่ไปธนูปลดล็อกใส่อันที่3รูปอะไรวะมีดเฮ้ยใช้มีดปลดล็อกเข้าไปไปอันที่4รูปงูปลดล็อกเข้าไป อันที่5รูปขวด HP Potion จากเกม Skyrim หมดกันความเท่รูปที่6รูปดาบครบปลดล็อกทีนี้เราก็จะได้โอ้โหชุดเกราะอัลเตเอียสง่างามโอ้โหชุดนี้มันขอบคุณมากอัลเตเอียสำหรับของขวัญที่เยี่ยมยอดนี้ยังไงใส่เกราะโอ้โหเท่เลยนี่ชุดสีดำซะด้วยเนี่ยเท่นี่อันนี้ก็คือผลที่ได้นะจากการเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนดาบก่อนดิอาวุธเราเนี่ยมันออนเราต้องเอาของเราดีที่เราซื้อมาซะดีอย่างดาบอัตเตียอยู่ชั้นไหนนะเนี่ยชั้นเนี้ยดาบอัตเตียเนี่ยสอดออฟอัตเตียทุกอย่างเต็มหมดเลยเยี่ยมยอดเฮ้โอเคนะทีก็ครบแล้วนะสำหรับเฮ้ยออฟออนออฟโอเคออฟสำหรับ Assassin's Creed 2แล้วก็ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำครบหมดแล้วนะฮะซีล6อันเราเก็บครบหมดแล้วนะฮะในตอนนี้ก็เป็นสมควรแก่เวลาแล้วที่เราจะทำการจบซีรีส์ Assassin's Creed 2กันอย่างสมบูรณ์นะฮะเราจะได้ไปต่อกันกับ Assassin's Creed 2 Brotherhood Brotherhood นะครับ Brotherhood จะได้เห็นกันเร็วๆนี้แหละโปรเจกต์นี้สำหรับโปรเจกต์นี้ก็ขอจบกันเป็นจริงๆแล้วนะฮะที่จริงผมควรจะไปเอาเกราะมาก่อนเล่นด้วยซ้ำอันนี้ผมเอาเกราะที่หลังสุดเอามาทำไมก็ไม่รู้จะไปสู้กับใครก็ไม่มีแล้วใช่ไหมท
ทำไว้กันเก็บไว้เล่นๆครบแล้วนะฮะโปรเจกต์ Assassin's Creed 2จบแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะถึงแม้ว่าคนนกจะไม่ครบก็ตามแต่นะฮะหรือเทมพลาอะไรที่เรายังไม่ได้ปนนะเพราะขี้เกียจแล้วนะจะไม่ได้ภาพบัตเทอร์ฮูดแล้วบ๊ายบายครับผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครดิสไลค์ไม่ต้องนะฝากผลงานไว้ฝากกดติดตามเพื่อรับประจำไปนะครับบ๊ายบาย